ถ้าคุณเป็นคนขยันคุณคงไม่เข้าใจจิตใจคนขี้เกียจคุณคงคิดว่ามีงานก็ทำไปสิแค่ทำก็เสร็จแล้วไหมคนขยันมีทั้งวินัยแล้วก็พลังใจซึ่งเป็นสิ่งที่คนขี้เกียจไม่มีและเนื้อหาของเราวันนี้ก็ไม่ได้จะมาพูดเรื่อง10เทคนิคพิชิตความขี้เกียจเพราะว่าถ้าคนขี้เกียจเขาทำสิ่งเหล่านี้ได้เขาก็ทำไปตั้งนานแล้วล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคก็ดีพลังใจก็ดีหรือวินัยก็ดีสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการควบคุมเชิงพฤติกรรมทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะไม่ค่ะวันนี้เราไม่ได้มาพูดเรื่องพวกนี้เราจะคุยกันเรื่องที่มันพื้นฐานลงไปกว่านั้นอีกเราจะลงไปที่ชีววิทยาของการเป็นมนุษย์นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าระบบรางวัลนั่นเองค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนขยันหรือว่าคนขี้เกียจระบบรางวัลก็กำลังทำงานอยู่ในหัวสมองของเราไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามทีค่ะแล้วก็อย่างที่นัทเคยบอกไว้ในตอน Fix Mindset ของคนขี้เกียจนะคะว่าคนขี้เกียจกับคนขาดความรับผิดชอบไม่เหมือนกันถ้าคุณไม่ทำงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองแล้วทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะคุณเนี่ยอันเนี้ยเรียกว่าคนขาดความรับผิดชอบซึ่งนัทก็คงจะช่วยอะไรคุณไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนขี้เกียจรู้สึกเจ็บปวดกับความขี้เกียจที่ตัวเองมีอยากจะขยันขึ้นมาสักนิดแล้วก็เนื้อหาของเราในวันนี้สำหรับคุณเลยค่ะวันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะนัทอยู่ดีๆดูแลอารมณ์จัดการตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะมาทำความรู้จักระบบรางวัลกันนะคะเวลาที่เรารู้สึกอยากได้สิ่งเราภายนอกไม่ว่าจะเป็นอยากกินขนมอยากไปเที่ยวไกลๆอยากได้มือถือเครื่องใหม่หรือว่าอยากทำงานจนเสร็จทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผลงานจากโดปามีนค่ะโดปามีนคือสารสื่อประสาทที่ผลิตจาก VTA และ Nucleus Accumbens ในสมองของเราเนี่ยแหละค่ะความสามารถของโดปามีนก็คือมันสามารถเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาของเซลล์ประสาทอื่นๆให้ทำงานมากขึ้นหรือว่าลดลงก็ได้ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาเข้าใจว่าสมองจะเกิดการหลั่งโดปามีนก็ต่อเมื่อตอนที่เราได้รับรางวัลคำว่ารางวัลเนี่ยก็หมายถึงเวลาที่เราได้รับสิ่งที่เราพอใจค่ะไม่ว่าจะเป็นการได้กินอาหารอร่อยการออกไปหาซื้อของแล้วเจอของที่แบบถูกใจเวลาส่งงานให้ลูกค้าไปแล้วลูกค้าชอบมากลูกค้าก็ชมหรือว่าประเมินผลปลายปีผลงานเราออกมาดีแล้วได้ขึ้นเงินเดือนได้โบนัสสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจใช่ไหมคะอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็คือรางวัลพอเราได้รับรางวัลที่เราชอบเนี่ยสมองก็จะเกิดการหลั่งโดปามีนออกมาแต่ในปี 1989 เนี่ยก็มีการทดลองหนึ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์จะต้องมาทำความเข้าใจโดปามีนกันใหม่เลยเพราะว่าคุณเคนท์ เบอริชได้ค้นพบว่าสมองหลั่งโดปามีนตั้งแต่ก่อนที่จะได้รับรางวัลเขาทำการทดลองแบบนี้ค่ะก็เตรียมหนูทดลองมาแล้วก็เตรียมอาหารที่พวกหนูชอบกินมานะคะหนูได้รับการเรียนรู้ว่าถ้ามันเดินมาตรงนี้นะแล้วกดบานกระดกอาหารที่มันชอบก็จะออกมาแล้วหนูก็จะสามารถกินอาหารพวกนี้ได้อย่างอร่อยหลังจากหนูเรียนรู้เรียบร้อยแล้วว่าต้องทำแบบนี้เขาก็แยกหนูออกเป็น2กลุ่มหนูกลุ่มแรกเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษหนูมันก็รู้ว่าอ๋อถ้าฉันเดินมาตรงนี้นะฉันกดบานกระดกฉันจะได้อาหารแล้วมันก็กินอาหารอย่างอร่อยไปส่วนหนูกลุ่มที่2คือหนูกลุ่มที่มีการจัดการสมองของมันนิดนึงทำให้สมองของมันอะโดปามีนในสมองไม่ทำงานหนูพวกนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันนั่งนิ่งเลยค่ะไม่ทำอะไรไม่เดินไม่กระดุกกระดิกตัวทั้งที่บานกระดกของอาหารนั้นนะมันอยู่ห่างออกไปแค่1ช่วงตัวหนูเท่านั้นมันก็ยังไม่เดินเลยจากการทดลองเนี้ยเราก็เลยได้ค้นพบว่าสมองไม่ได้แค่หลั่งโดปามีนตอนที่ได้รางวัลเท่านั้นแต่โดปามีนมีความสามารถในการกระตุ้นเราให้ลงมือทำด้วยค่ะเวลาระดับโดปามีนของเราต่ำมากๆเนี่ยเราก็จะเป็นเหมือนหนูตัวที่2เนี่ยแหละที่มันไม่ทำอะไรเลยนะคะงานของหนูคือการเดินไปกดบานกระดกเพื่อที่จะได้รับรางวัลก็คืออาหารส่วนงานของเราก็คืออาชีพการงานที่เราต้องจัดการธุระปะปังต่างๆในชีวิตเนี่ยแหละค่ะถ้าเกิดระดับโดปามีนของเราต่ำเนี่ยก็จะทำให้เราผัดวันประกันพรุ่งไม่อยากทำงานไม่มีแรงจูงใจในการทำงานนะคะและถ้าปล่อยให้ระดับโดปามีนเราต่ำลงไปมากๆเนี่ยเราก็อาจจะเป็นโรคพาร์กินสันได้ค่ะสรุปก็คือโดปามีนมีหน้าที่3อย่าง1ทำให้เราอยากได้2กระตุ้นให้เราลงมือทำ3ก็คือตอบสนองตอนได้รับรางวัลนะคะเรื่องการตอบสนองตอนได้รับรางวัลเนี่ยก็จะมีอยู่3แบบอย่างที่นัทอธิบายไว้ในตอนสมองของคนเหงานะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าความคาดหวังของคุณเป็นยังไงแล้วตอนที่ได้รับรางวัลนั้นจริงๆเป็นยังไงมันเหนือกว่าความคาดหวังไหมหรือว่ามันก็พอดีหรือว่ามันด้อยกว่าความคาดหวังนะคะถ้าเกิดเรารู้สึกชอบมากตอนที่ได้รับรางวัลมานี้เราแบบรู้สึกดีใจสนุกสนานตื่นเต้นยินดีมีความสุขสุดๆอันนี้เป็นผลมาจากการทำงานร่วมกันระหว่างโดปามีนกับสารสื่อประสาทตัวอื่นๆที่ทำให้เรารู้สึกดีแล้วโดปามีนก็จะทำให้เราเกิดการเรียนรู้ว่าเนี่ยถ้าเธออยากรู้สึกดีๆแบบนี้อีกถ้าเธออยากได้รางวัลแบบนี้อีกนะครั้งหน้าทำแบบเดิมสิจ๊ะแล้วเธอจะได้รู้สึกดีๆแบบนี้จะได้รางวัลแบบนี้อีกไง นี่คือการทำงานของระบบรางวัลค่ะคุณนัทถ้าอย่างนั้นนะแปลว่าหนูที่ไม่มีโดปามีนเนี่ยมันไม่ยอมเดินมันไม่ยอมทำงานแสดงว่าถ้าเกิดเราทำให้ตัวเรามีโดปามีนเยอะๆเนี่ยเราจะขยันขึ้นถูกไหมคำถามนี้เป็นการตั้งข้อสงสัยที่ดีแต่ว่าจะต้องระวังไว้ให้มากในระดับกาดอกจัน10ดอกเลยนะคะถ้าไม่เข้าใจประเด็นนี้ดีๆเนี่ยนอกจากว่าเราจะไม่ได้ประโยชน์จากโดปามีนแล้วเราจะตกเป็นทาสของโดปามีนโดยไม่รู้ตัวเองนะคะเพราะถ้าเกิดเรามีระดับโดปามีนในตัวมากเกินไปอ่ะมันจะนำไปสู่โรคจิตเภทได้นะคะจะทำความเข้าใจเรื่องระดับโดปามีนต้องทำความเข้าใจ4ประเด็นนี้กันก่อนค่ะประเด็นแรกคือเรื่องสัญญาณแบบโทนิกกับฟาสิกค่ะในสมองของทุกท่านนะมีโดปามีนอยู่แล้วนะคะและระดับโดปามีนของเรามันก็จะขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้เป็นปกติเลยค่ะลองนึกภาพน้ำในสระว่ายน้ำนะคะมันก็จะมีการขึ้นลงขึ้นลงเป็นปกติแต่สุดท้ายมันก็จะกลับมานิ่งๆที่ค่าตรงผิวน้ำใช่ไหมคะสัญญาณลักษณะนี้เรียกว่าสัญญาณแบบโทนิกค่ะส่วนค่าที่ผิวน้ำเนี่ยก็เหมือนกับระดับโดปามีนค่าพื้นฐานที่มีในชีวิตประจำวันของเราทุกคนเป็นตัวกระตุ้นให้เราใช้ชีวิตประจำวันให้เราตื่นนอนก็ลุกออกจากเตียงไปอาบน้ำแต่งตัวออกจากบ้านไปทำงานแต่ว่าชีวิตของเราเนี่ยบางทีมันก็มีเหตุการณ์ตื่นเต้นเกิดขึ้นใช่ไหมคะอย่างเช่นเรียนจบแต่งงานคลอดลูกคนแรกหรือว่าโปรเจกต์ใหญ่เนี่ยโอ้โหลูกค้าชอบมากประสบความสำเร็จสุดๆเวลามีเหตุการณ์ใหญ่ๆแบบนี้มากระทบมันก็เหมือนมีคนกระโจนลงไปในสระว่ายน้ำแล้วตุ้มน้ำมันก็กระเซ็นแบบกระเพื่อมสูงเด้งขึ้นมาเลยโดปามีนของเราก็เหมือนกันเวลาที่มีเหตุการณ์ตื่นเต้นแบบนี้เกิดขึ้นโดปามีนของเราก็จะพุ่งสูงขึ้นมาได้เลยในระยะเวลาสั้นๆแบบนี้เรียกว่าสัญญาณแบบฟาสิกค่ะแล้วโดปามีนพุ่งสูงเนี่ยมันพุ่งสูงขนาดไหนถ้าจะดูจะต้องเทียบกับโดปามีนที่ระดับพื้นฐานค่ะถ้าเกิดเรากินช็อกโกแลตนะคะโดปามีนก็จะพุ่งขึ้นมาสูงเป็น 50% ของค่าพื้นฐานถ้าเกิดเรากินเหล้านะคะโดปามีนก็จะพุ่งขึ้นมาเป็น 150% ของค่าพื้นฐานแต่ถ้าเกิดเรากินยาบ้านะคะโดปามีนของเราก็จะพุ่งสูงขึ้นมา 1,000 เท่าของค่าพื้นฐานค่ะอะไรก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกฟินสุดๆสุขสุดๆในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยโดปามีนของเราก็จะพุ่งสูงตามนั้นล่ะค่ะประเด็นที่2เรื่องยอดคลื่นกับท้องคลื่นค่ะก็ตามหลักการเรื่องคลื่นเลยนะคะเมื่อคลื่นขึ้นสู่ยอดสูงสุดละมันก็จะลดระดับตัวเองลงแต่ถามว่ามันจะลดระดับตัวเองลงไปจนถึงไหนท้องคลื่นมันอาจจะอยู่ที่ค่าพื้นฐานก็ได้หรืออาจจะลงไปต่ำกว่าค่าพื้นฐานก็ได้แต่ไม่ว่าท้องคลื่นจะไปจบที่ตรงไหนสุดท้ายมันก็จะเกิดการฟื้นตัวแล้วก็กลับมาอยู่ที่ระดับค่าพื้นฐานอยู่ดีค่ะอะไรก็ตามที่ทำให้โดปามีนพุ่งสูงเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยท้องคลื่นที่ลงต่ำไปมากเท่านั้นก่อนที่จะกลับเข้าสู่ค่าพื้นฐานค่ะจุดสำคัญอ่ะมันอยู่ตรงเรื่องท้องคลื่นเนี่ยแหละค่ะคุณนึกภาพออกไหมว่าตอนที่โดปามีนของเราสูงๆเรารู้สึกดีเรารู้สึกฟินแฮปปี้มีความสุขตื่นเต้นมากเลยเราพอโดปามีนลงมาต่ำกว่าค่าพื้นฐานเนี่ยเราจะต้องรู้สึกยังไงลองคิดภาพตามนะคะว่าถ้าเกิดมีเด็กพ่อแม่ไม่ได้เป็นคนเลี้ยงพ่อแม่ฝากไว้ให้กับคนอื่นเลี้ยงแล้วก็นานๆทีก็จะได้เจอกันสักทีเวลาเด็กได้เจอพ่อแม่เนี่ยเด็กก็ดีใจอยู่แล้วใช่ไหมโดปามีนก็จะสูงพอใกล้วันที่พ่อแม่สัญญาว่าจะมาเจอกันเนี่ยโดปามีนก็แบบสูงเลยสูงเลยสูงเลยแต่แล้วก็พบว่าพอถึงวันนัดพ่อแม่เกิดไม่มาซะงั้นโดปามีนก็แบบล่วงลงมาเลยคิดว่าน้องเขาจะเจ็บใจไหมคะไม่อยู่แล้วมันเจ็บไปทั้งตัวเลยมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งสมมติว่าคุณทำโปรเจกต์หนึ่งแบบยาวมากทำมาเป็นปีเลยแล้วมันก็แบบโอ้โหท้าทายความสามารถมากแบบประสบความสำเร็จสุดๆลูกค้าชอบมากแล้วก็มีของคุณก็แบบพุ่งแบบมายาวนานมากเลยแล้ววันหนึ่งคือแบบเมื่อโปรเจกต์นี้จบลงแล้วคุณก็แบบรู้สึกว่างเปล่ารู้สึกเบื่อไม่มีแรงกระตุ้นที่จะใช้ชีวิตรู้สึกแบบชีวิตไม่มีสีสันอะไรเลยคุณรู้สึกเหมือนตกจากที่สูงใช่เพราะว่าโดปามีนของคุณเนี่ยร่วงจากจุดยอดลงมาสู่ท้องคลื่นแล้วไงก็ไม่แปลกเลยที่คุณจะรู้สึกแบบที่คุณรู้สึกพวกนั้นแต่ด้วยกลไกการรักษาสมดุลของร่างกายเมื่อคลื่นขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็ตกลงมาสู่ท้องคลื่นสุดท้ายมันก็จะกลับเข้าสู่ค่าพื้นฐานเองความโหดเนี่ยมันอยู่ตรงท้องคลื่นเนี่ยแหละค่ะยิ่งท้องคลื่นต่ำเท่าไหร่เราก็ยิ่งทรมานเท่านั้นนะคะกลับมาที่ตัวอย่างของคนเสพยาตอนที่คนเสพยาเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกแบบฟินล่องลอยแฮปปี้อยู่แล้วนะคะก็โดปามีนพุ่งสูงกันซะขนาดนั้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยกลไกของร่างกายเมื่อจับได้ว่าตอนนี้ระดับโดปามีนของร่างกายสูงผิดปกติกลไกนี้มันก็จะเร่งดึงให้ค่าโดปามีนของตัวเองลงมาต่ำมากๆเพื่อที่จะเรียกให้โดปามีนกลับไปสู่ค่าพื้นฐานนะคะเจ้าตอนที่โดปามีนลงมาสู่ท้องคลื่นต่ำๆเนี่ยแหละคือความรู้สึกที่แบบทรมานทุรนทุรายก็ลองคิดภาพสิโดปามีนพุ่งขึ้นไปสูงขนาดนั้นตอนที่มันตกลงมาต่ำมันจะต้องตกลงไปต่ำขนาดไหนล่ะวิธีคิดของคนเสพยาก็คือแบบฉันทรมานฉันไม่ไหวแล้วใครก็ได้ช่วยมาทำให้ฉันออกไปจากความทุกข์ทรมานนี้ที แล้วเขาก็เกิดการจำได้ว่าตอนที่เขาเสพยาเนี่ยนะมันรู้สึกดีมากๆเลยแล้วเขาก็เสพยาเข้าไปมาทำให้ฉันรู้สึกดีแล้วพาฉันออกไปจากความทรมานนี้แล้วโดปามีนของเขาก็เด้งขึ้นไปใหม่แต่คลื่นก็คือคลื่นนั่นแหละค่ะโดปามีนยิ่งพุ่งสูงเท่าไหร่มันก็จะตามมาด้วยท้องคลื่นที่หลุดต่ำลงไปเท่านั้นนะคะเราคิดว่าผู้ชมของช่องอยู่ดีๆลิฟเวลอะไม่ได้ใช้สารเสพติดหรอกค่ะแต่ว่าเราทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตกันแบบอุดมสมบูรณ์มากเรามีแบบสื่อบันเทิงครบครันแค่หยิบมือถือเปิดแอปโซเชียลมีเดียที่ใช้แค่เสี้ยววินาทีเราก็เห็นแล้วว่าเรามีคนไลค์มีคนเขียนคอมเมนต์ในสิ่งที่เราโพสต์มากแค่ไหนแล้วเราก็รู้สึกว่าคนเห็นว่าฉันมีตัวตนอ๋อฉันรู้สึกว่าฉันมีคุณค่าอ๋อได้รับรางวัลหรือแค่คลิกเดียวก็มีซีรีส์ตอนใหม่ให้ดูละไม่ต้องออกแรงไม่ต้องออกบ้านแค่เสี้ยววินาทีก็ไม่ต้องรู้สึกเบื่อไม่ต้องรู้สึกเหงาไม่ต้องรู้สึกเฉาอยู่กับบ้านอีกต่อไปแค่เสี้ยววินาทีฉันก็รู้สึกสนุกแล้วอ๋อได้รับรางวัลวิธีดูว่าอะไรที่มันแบบเสพติดง่ายมากๆเนี่ยนะก็ให้ดูจากว่าตั้งแต่ตอนที่เราลงมือทำไปจนถึงตอนที่เราได้รับรางวัลมันใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ยิ่งใช้เวลาน้อยยิ่งโดปามีนพุ่งสูงเนี่ยก็ยิ่งมีโอกาสเสพติดง่ายมากขึ้นนะคะเพราะว่าสมองอาจจะเกิดการเรียนรู้ว่าถ้าเธออยากจะรู้สึกดีไวๆแบบนี้อีกนะครั้งหน้าทำแบบเดิมสิจ๊ะเธอจะได้รู้สึกดีแบบนี้อีกไงลองดูตัวอย่างคนติดยาก็ได้นะคะเขาอะใช้เวลากินหรือว่าเวลาฉีดอะน้อยกว่า1นาทีก็รู้สึกถึงความฟินและล่องลอยนะเราใช่ไหมแต่ใช่บ้านคนทั่วไปเนี่ยเราคงไม่ได้มียาเสพติดไว้ในครอบครองหรอกแต่ทุกบ้านมีอินเทอร์เน็ตมีมือถือเนาะตั้งใจว่าฉันจะใช้เวลากับแอปนี้30นาทีเท่านั้นแหละแล้วเวลาก็หายไป3ชั่วโมงแต่ละคนก็คงมีพฤติกรรมเสพติดต่างๆกันไปนะคะติดนิยายติดซีรีส์ติดเกมติดโซเชียลมีเดียติดช้อปปิ้งติดซื้อลามกไม่ยอมทำงานบางคนก็ทำกิจกรรมเหล่านี้มากเกินไปจนไม่มีเวลานอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอนะคะแล้วตอนเช้าก็ตื่นเป็นซอมบี้ไปทำงานแล้วก็สงสัยว่าแบบทำไมฉันโฟกัสไม่ได้ทำไมฉันหัวไม่ลั่นทำไมงานเดินช้าจังนะคะก็ทำความเข้าใจระดับโดปามีนดีๆคุณจะได้รู้ว่าตัวคุณกำลังต่อสู้กับอะไรนะคะถ้าเข้าใจแล้วจะได้ทวงคืนเวลาชีวิตที่เสียไปคืนมาแล้วเราก็ทวงคืนความภาคภูมิใจในตัวเองของเราคืนกลับมาด้วยค่ะประเด็นที่4ร่างกายปรับตัวเข้าสู่สมดุลเสมอค่ะร่างกายของเราเนี่ยมีกลไกตามธรรมชาติที่เรียกว่าโฮมิโอสเตซิสนะคะนั่นก็คือร่างกายจะมีการปรับตัวให้เราเข้าสู่ความสมดุลเสมอค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดเรากินสาร A เข้าไปแล้วมันทำให้โดปามีนพุ่งสูงเนี่ยพอเรากินสาร A บ่อยเข้าร่างกายก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าไม่ได้การละตอนนี้โดปามีนแบบมันพุ่งสูงแบบจนท่วมสมองไปหมดเลยเราจะต้องทำให้ตัวเองกลับสู่สมดุลสิ่งที่กลไกร่างกายจะทำก็คือเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าตัวรับโดปามีนอยู่นะคะมันทำให้ตัวรับโดปามีนเนี่ยไม่เซนซิทีฟคือถึงจะมีโดปามีนมาแต่ว่ามันก็ไม่รับรู้ได้มากเหมือนที่เคยรับรู้แล้วหรือที่โหดไปกว่านั้นก็คือมันลดจำนวนตัวรับเลยค่ะทำให้ถึงแม้เราจะเพิ่มการกินสาร A ขึ้นไปเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกดีเหมือนเดิมเพราะว่าตัวรับของเราหายไปแล้ววิธีคิดของคนที่เขาติดยาเนี่ยก็คือฉันเคยกินเท่านี้แล้วมันทำให้ฉันรู้สึกดีได้แต่ตอนนี้กินเท่านี้มันทำให้รู้สึกดีไม่ได้ดังนั้นฉันก็จะเพิ่มปริมาณไปนะคะแต่ถามว่าแล้วการเพิ่มปริมาณมันจะทำให้รู้สึกดีไหมคำตอบก็คือไม่นะเพราะว่าตัวรับตอนนี้มันไม่เซนซิทีฟเหมือนเดิมแล้วและที่แย่กว่าก็คือจำนวนตัวรับมันหายไปถึงจะเพิ่มปริมาณไปก็ไม่ได้ทำให้กลับไปรู้สึกดีเหมือนที่เคยรู้สึกหรอกนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาหรอก็คือท้องคลื่นที่มันต่ำลงไปมากๆไงล่ะท้องคลื่นต่ำแบบนั้นก็แบบทุรนทุรายจนทนไม่ได้นั่นแหละค่ะความยากเนี่ยก็คือร่างกายมันแยกแยะไม่ได้หรอกนะคะว่าเรากำลังติดสารเสพติดอยู่หรือว่าเรากำลังมีพฤติกรรมเสพติดที่มันรู้ก็คือแค่ว่ามีบางอย่างมากระตุ้นเราให้แบบตื่นเต้นมากๆสนุกสุดๆมีความสุขสุดยอดไปเลยกลไกการรักษาสมดุลของร่างกายมันก็จะแบบทำงานนี่แหละทำให้ตัวรับโดปามีนมีความเซนซิทีฟลดลงหรือไม่ก็ลดจำนวนตัวรับโดปามีนไปเลยนะคะดังนั้นที่เราเคยดูซีรีส์1ตอนก็พอละทำไมตอนนี้ดูเท่าไหร่ก็ไม่พอที่เราเคยกินข้าว1จานเราก็อิ่มละแต่ตอนนี้กินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มนะคะผลสุดท้ายของการติดสิ่งเสพติดก็ดีหรือว่ามีพฤติกรรมเสพติดก็คือระบบรางวัลของเราพังพินาศค่ะระบบรางวัลที่เสียหายเนี่ยก็จะทำให้คนขาดแรงจูงใจมีความพึงพอใจกับสิ่งต่างๆในชีวิตยากขึ้นนะคะอะไรที่เคยทำให้รู้สึกดีตอนนี้ก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกดีสักเท่าไหร่หรอกเวลาได้ยินคนบอกว่าโอ้ยเธอต้องหัดแบบรู้สึกยินดีกับสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตขอบคุณเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่มันมีเข้ามาคนที่ระบบรางวัลเสียหายไปเนี่ย เขาไม่เข้าใจหรอกนะเพราะว่าตอนเนี้ยเขาไม่รู้สึกยินดีกับอะไรเลยแล้วเขาก็แบบไม่ได้รู้สึกพอใจกับอะไรเลยด้วยพอคุณฟังมาขนาดนี้แล้วคุณก็คงจะรู้สึกว่าระบบรางวัลเนี่ยมันก็ดูน่ากลัวเหมือนกันเนาะทำไมถึงได้มีระบบที่น่ากลัวแบบนี้ติดตั้งอยู่ในสมองมนุษย์ล่ะคำตอบก็คือไม่ใช่แค่มนุษย์หรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรอกนะคะที่มีระบบรางวัลไม่ว่าจะเป็นนกปลาหรือว่าแมลงเขาก็มีระบบรางวัลอยู่เหมือนกันค่ะจะเรียกว่าระบบรางวัลเป็นกลไกธรรมชาติที่มีไว้เพื่อให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยดำรงชีวิตอยู่รอดต่อไปก็ได้นะคะถ้าหิวก็ออกไปหาอาหารสิถ้าอยู่ตัวคนเดียวจะไม่รอดก็รวมฝูงสิถ้าอากาศหนาวเกินไปไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นที่มันอบอุ่นกว่านี้สิแล้วก็มีชีวิตให้รอดสืบพันธุ์ดำรงเผ่าพันธุ์ของพวกเธอไประบบรางวัลเป็นสิ่งที่มีมาก่อนความเป็นมนุษย์อีกค่ะแต่ระบบรางวัลของมนุษย์อะไม่เหมือนกับในสิ่งมีชีวิตอื่นๆหรอกนะคะเพราะว่าในขณะที่สัตว์อื่นๆใช้งานระบบรางวัลในระดับสัญชาตญาณระบบรางวัลของมนุษย์อะพิเศษกว่าเพราะว่าเขามีเบรกติดตั้งมาให้ด้วยค่ะเบรกตัวที่ว่าก็คือคุณ PFC สมองส่วนหน้าที่มีหน้าที่คิดวิเคราะห์วางแผนแล้วก็ควบคุมพฤติกรรมยังไงล่ะคะคุณ PFC อะก็เหมือนกับเป็น CEO นะคะเขาพร้อมรับคำสั่งหยุดจากเราที่เป็นเจ้าของร่างกายมนุษย์ร่างนี้ตลอดนะคะเราสามารถสั่งคุณ PFC ให้หยุดไม่ปล่อยให้การกระทำของเราไหลไปตามการเลื่อนระดับขึ้นลงของระดับโดปามีนได้นะคะครั้งหน้าถ้าคุณรู้สึกอยากอะไรก็ตามที่คุณเสพติดนะคะลองหยุดสักนิดแล้วถามตัวเองดูว่าที่ฉันกินหรือฉันทำสิ่งเนี้ยเพราะอะไรฉันต้องการอะไรหรือว่าฉันขาดอะไรไปหรอฉันถึงคิดว่าการกินสิ่งนี้การทำสิ่งเนี้ยมันจะชดเชยและทดแทนสิ่งนั้นให้กับฉันได้หรือฉันกำลังพยายามหนีออกจากความเจ็บปวดเรื่องอะไรย้ำอีกครั้งนะคะว่าคุณ PFC เขาพร้อมที่จะรับคำสั่งหยุดจากเราเสมอเราก็แค่บอกเขาว่าพอแล้วหยุดเถอะอย่าปล่อยตัวเองให้เต้นไปตามระดับของโดปามีนมากไปกว่านี้เลยพอเราเข้าใจทั้ง4ประเด็นของเรื่องระดับโดปามีนแล้วเราก็จะกลับมาที่คำถามเดิมค่ะว่าถ้าเกิดมีโดปามีนมากๆแปลว่าเราจะขยันขึ้นใช่ไหมคำตอบก็คือขึ้นอยู่กับว่าแล้วคุณจะเพิ่มระดับโดปามีนตรงไหนล่ะคนส่วนใหญ่จะเลือกเพิ่มโดปามีนตรงนี้ซึ่งผิดค่ะถ้าเกิดเราเพิ่มตรงนี้ก็หมายถึงว่าเราหาอะไรมากินมาโดปเราจะได้สดชื่นเร็วๆสดชื่นไวๆมีแรงเร็วๆแล้วเราจะได้เอาแรงนั้นไปทำงานถูกไหมอย่างที่คุณทราบแล้วว่าถ้าโดปามีนพุ่งขึ้นสูงแบบนี้มันจะตามมาด้วยท้องคลื่นที่กดต่ำลงไปท้องคลื่นที่กดต่ำลงไปแบบนั้นก็จะทำให้เราทรมานทุรนทุรายเองแล้วก็เสี่ยงต่ออาการเสพติดสิ่งนี้เพิ่มขึ้นไปอีกนะคะดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำจริงๆแล้วก็คือการเพิ่มค่าโดปามีนพื้นฐานตรงนี้ต่างหากค่ะแต่เราจะเพิ่มค่าโดปามีนพื้นฐานของตัวเราได้ยังไงบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันต่อไปในสัปดาห์หน้านะคะขอบคุณทุกคนจริงๆที่อดทนรอนัดทำคลิปนี้ออกมาจนเสร็จพยายามที่จะยัดเนื้อหาทั้งหมดใส่ลงมาในคลิปเดียวแล้วแต่ว่าไม่ได้จริงๆไม่งั้นคลิปจะยาวมากเลยนะคะก็เดี๋ยวติดตามเนื้อหากันในสัปดาห์ถัดไปขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันขอบคุณที่ติดตามรับชมอยู่ดีๆ Live Well อย่าลืมว่าคนสร้างสรรค์ใช้ชีวิตสร้างสรรค์ดูแลตัวเองทุกท่านสวัสดีค่ะ